ขอโทษนะครับน้องคะขอโทษนะคะไม่ได้ตั้งใจขอร้ายหน่อยได้ไหมครับพิมไอดีครับผมค่ะพี่เหมือนกันเนาะอุ้ยสวัสดีค่ะทำไมดูอารมณ์ดีหน่อยยิ้มใหญ่จริงค่ะครูมาทำอะไรที่นี่คะเนี่ยคือทำไมดูเขินอ่ะครูบิดครูคันในร่มผ้าอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะครูไม่ได้คันทั้งสิ้นครูอายอุ้ยอายใครคะอายแล้วก็เลยเถิดเขินน่ะเขินใครคะเขินใครอ่ะขอลายครูด้วยอุ้ยนี่ตัวท็อปเลยอุ้ยนี่เขาพิมพ์มาแล้วเขาบอกว่าน่ารักจังเขายังไงอ่ะโอเคครูดีวะยังไงดีเราช่วยครูกันช่วยกันครูตอบไปว่าคุณก็หล่อเหมือนกันค่ะพิมพ์ไหมคะพิมพ์ค่ะคุณกอนอคุณกอกอก็หล่อหอหล่ออ๋อมาหลีกหล่อเหมือนกันนะส่งละโอเคพิมพ์นานนิดหนึ่งนะตื่นเต้นไงตื่นเต้นอุ้ยเขาส่งมาอีกแล้วเขาตอบว่าอะไรคะครูชอบกินอะไรชอบกินอะไรตอบว่าไงดีครูขาหนูว่านาทีนี้ต้องหยอดแล้วค่ะครูขาหยอดแล้วจะกินอะไรดีอ่ะกินอะไรอ่ะไข่เจียวไงโอ๊ยแล้วทำไมต้องไข่เจียวเอ้ากินข้าวไข่เจียวคนใดที่ถูกเจียวคนเดียวที่ถูกใจครูขาลุยเลยค่ะชออบชอบกออินอกินไม่เอ๊ะอุ๊ยฮะเขาส่งกลับมาว่าทำไมกินง่ายอยู่ง่ายแบบนี้ผมชอบมากผู้หญิงง่ายๆทำอุ๊ยทำไมตอบมาเร็วขนาดนี้ครูตอบช้าพูดแบบนี้มันต้องพิมพ์สวนกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บวะครูทำไงดีอ่ะมันตัวเล็กนะตัวเล็กมันวอยได้ไหมเหรอมันพี่ค่ะพี่ใช่คนดังใน TikTok ปะคะใช่ครับผมเองครับผมมีคนติดตาม4ล้านคนครับคือว่าหนูชอบพี่มากเลยค่ะเป็น MC นะคะหนูชอบเวลาพี่เต้นแล้วถอดเสื้อพี่เหมือนชูช็อกเลยอะค่ะหนูปลื้มมากหนูขอไลน์ได้ไหมคะเฮ้ยครูขาผู้ชายของคุณแลกไลน์กับผู้หญิงคนอื่นค่ะไม่ได้ละค่ะที่ไหนได้ก็หลอกล่อผู้หญิงหลายคนเพื่อการแลกไลน์นี่เองน่ะเป็นไรคะแสดงว่าเขาให้ทุกคนเลยนะคะครูแล้วก็จัดการไหมคะโหไอ้คนเลวนี่ใส่ดีไอ้ขี้หลอกลวงโหดูหน้าตาด้วยแหมไอ้วิกผมโหเนี่ยนะที่เขาบอกว่าเวลาคนเขาโกรธเนี่ยจะพิมพ์เร็วขึ้น 300% แน่ตัวเกินเวลาพิมพ์จีบนะพิมพ์ช้าด่าทีพิมพ์เร็วใช่ไหมเนี่ยโอ้โห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 สวัสดีครับฉันขอคุยกับเด็กข้างๆเธอสิน้องข้างๆเด็กหญิงคนนั้นน่ะขอคุยหน่อยสิอะไรหรอคะคือต้องขอคุยด้วยครับขอคุยกับหนูใช่ครับฮัลโหลค่ะหนูเปิดสปีกเกอร์เลยฮัลโหลโถไอ้ผู้ชายคิดว่าตัวเองหล่อมึงหล่อมากเลยไงทำไมคิดว่าตัวเองหล่อมากแลกไลฟ์วิดีโอทั่วฮะมันหน้ามันหนกกระหลกปูขวาฮะเก่งจริงผมด้วยเหมือนกันคนบ้าเลยรู้แล้วมึงใส่พริก
คะไม่จริงหรอครับอุ้ยขโมยตัวค่ะครูผมไม่เคยหลอกครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้การรังเกียจถ่ายรูปคู่กับพี่พี่ลง TikTok ได้ไหมครับทำหน้าแบบธรรมชาติได้เลยนะครับได้ค่ะก่อนไหมมึงทำก่อนไหมก่อนที่มึงจะบอกคนอื่นมึงทำก่อนไหมหน้าธรรมชาติอ่ะเด็กๆเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าหันหน้าไปทางโน้นนะเวลาเราไดเอทแล้วกินอะไรกินสลัดไงหนึ่งสองสามสลัดมีคำพูดบ้างไหมคะอ้าวตัวเองทำอะไรอยู่อ่ะซักผ้าจะเสร็จแล้วตัวเองอ๋อดีงั้นเขาฝากสองตัวเลยเขาดั้งรอทำกันบ้างอยู่จนเสร็จแล้วเนี่ยเขาหิวแล้วอ่ะไปกันเถอะได้กินอะไรอ่ะวันนี้กินอะไรดีไม่รู้ดิรู้ไม่ออกอ่ะกินอะไรก็ได้อ่ะอีกแล้วกินอะไรก็ได้อีกแล้วเดี๋ยวเขาลองเอาปูไทยห่อหนึ่งค่ะที่เหลือติ๊กเอาเติ้ลเอาวินนี่ไปก่อนนะเอาต้นเต้นกินอะไรดีอ่ะเอาต้นโอเคเอาต้นผัดน้ำพริกเผาไข่ดาวไหมเออเอาดีๆตัวเองกินอะไรเอาต้นตัวเองตัวเองเขาสอบตัวสุดท้ายผ่านแล้วตัวเองเรียนจบพร้อมตัวเองแล้วนะขอคำชื่นใจชื่นใจสักคำได้ไหมอ้าวต้นโอ้ยระวังนะคะที่รักระวังไอ้ต้องเด็ดเมียตัวเองเขาต้องนั่งอยากเล่นค่ะนั่งโอ้ลูกพ่อโอ้ยดีใจจังเลยเนี่ยอุ้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 ยทีมือ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 โอ้ยดื้อดื้อเหมือนพ่อเลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เสียแรงเลยซนอย่างเงี้ยเป็นลูกชายที่เป็นลูกชายใช่ไหมใช่แล้วเดือนหน้าก็จะออกมาลืมตาดูโลกแล้วอะอยากเจอหน้าลูกเร็วจังเลยแล้วชื่ออะไรดีอะตัวเองตั้งชื่ออะไรบ้างยังคิดเวลาตัวเองชื่อว่าเด็กชายอ้าวต้นขอไปกินเหล้านะอ้าวต้นโอ้ยตื่นใจจังเลยในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่ลูกชายได้บวชมามามาพ่อปลงผมให้นะลูกนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ให้ไปบวชที่วัดทำไมไม่ไปบวชที่วัดอ่ะทำไมเราต้องมาปลงผมในห้องอย่างนี้ด้วยก็มันโควิดแต่ที่วัดเขาให้ work from home เขาให้บวชเองแล้วส่งเอกสารไปนะลูกดีจังเลยครับอยู่นี้พ่อตัดสูงเลยครับลูกบวชเสร็จแล้วนะพ่อไม่เก็บไว้คนอื่นเขาปงมั้งครับพ่อไม่ไม่ได้ตัดเลยครับพ่อไม่ไม่ตัดเอาปงผมไอ้แม่ครับไอ้บวชแบบนี้จริงๆมันต้องมีชื่อใช่ไหมครับอ๋อฉายาใช่ไหมลูกใช่ครับแม่แล้วฉายาของผมอะไรครับแม่ลุงพี่กิตติปาโลโอ้โหเอาตึ้งชื่อฉายานี่ไม่ดุมันจะไม่จบไม่สิ้นกันใช่ไหมวะนี่มันล้อกันยันลูกบวชเลยเนอะฉันจำมันได้นี่จำมันได้มันไหนมันนี่มันไม่ใช่มันนี่มันชื่อมินนี่นั่นน่ะแกก็จำมันได้อยู่ดีก็แกล้อฉันตั้งแต่สมัยเรียนยันลูกบวชแบบนี้ใครมันจะเชื่อโง่ไม่อยู่ไอ้ล้อเลยครับมึงรอมึงตั้งแต่สมัยเรียนตัวมึงก็มีตายใช่ไหมไอ้พ่อพ่อใจเย็นพ่อใจเย็นไม่ไม่เดี๋ยวผมว่านั่งพักก่อนเดี๋ยวค่อยปลุกผมต่อดีกว่า
พอใจเย็นครับพอใจเย็นแม่ไม่นั่งพักก่อนตั้งอกตั้งใจนะอ้าวลูกโอ้ยพ่อ